ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่กําลังรับเบิ่งรับชมคลิปนี้อยู่นะครับครับผมเมื่อวานผมก็ได้โพสต์รูปที่เป็นรูปผักหวานไปนะครับหลายคนก็ถามเขามาว่ากินได้บ่ครับกินได้อยู่ครับรสชาตินี่ก็หวานๆนะครับแต่มันสิบ่มีเนื้อเท่าใดเด้อครับผมสิลองกินให้เบิ่งนะครับว่ามันเป็นจังได๋นี่ครับนี่ครับเนื้อก็ประมาณนี้เนาะครับผมลองกินให้บ่มันหวานนะครับซ่าๆครับตัวเมาเด้อครับหลายคนบอกว่าเมาบ่เมาครับแต่ว่ามันเป็นซ่าๆมันบ่มีเนื้อครับเนาะนี่แกเบิ่งสิเห็นสิเห็นส่วนต่างครับครับผมนี่ครับมันบ่ค่อยมีเนื้อเท่าไหร่นะครับประมาณนี้เอาเห็นบ่ครับเนี่ยครับผมมันบ่มีเนื้อเด้อครับดูเบิ่งเนื้อมันก็บ่มีแต่รสชาตินะครับมันหวานออกซ่าๆเนาะก็ที่ได้ในแบบนี้ออกมาครับครับผมแบบนี้เราเฮาก็เอาไปปลูกนะครับก่อนที่เฮาไปปลูกเฮาต้องนี่ครับเฮ็ดให้มันหล่อนก่อนนะครับปลูกแบบสดๆนะครับติด 100% นะครับบ่ต้องไปตากแดดให้มันแห้งนะครับถ้าเป็นไม้อย่างอื่นเนื้ออย่างอื่นนี่อาจสิไปตากแห้งนะครับให้มันแห้งแล้วก็ค่อยไปปลูกแต่ว่าอันนี้คือปลูกสดๆนะครับคือดีที่สุดแล้วนะครับผมข้างในมันก็สิบ่ได้ตายนะครับครับผมแบบนี้คือติด 100% นะครับเอาไปปลูกครับนะครับต้นนี้เป็นต้นที่สุกต้นเดียวนะครับต้นอื่นถ้าได้สุกนะครับครับผมนะครับหวานต้นอื่นก็เดี๋ยวผมท้ายเบิ่งครับว่าสุกหรือว่าถ้าได้สุกครับนี่หลายต้นนะครับเดือนนี้นาทีประมาณ1ไร่นะครับปลูกประมาณ200-300ต้นนะครับก็มีแต่ต้นนี่ครับต้นง่ายๆครับครับผม15ปีนะครับนี่ครับสวนนี่คือ15ปีนี่ทํานี่แหละครับปีนี้ยังว่าสิได้ขยายปลูกต่อไปครับนะครับนี่ถ้าได้สุกนะครับนี่ครับเนี่ยได้สุกก็เป็นหน่วยนะครับนี่ครับเป็นหน่วยครับผมเป็นหน่วยแบบนี้เอาไปแกงก็ได้นะครับแกงสีแซ่บได้ครับเดี๋ยวเอาไปแกงเป็นหน่วยแบบนี้คือแซ่บครับนะครับเป็นหน่วยแบบนี้เอาไปแกงใส่ปลาย่างใส่ปลาย่างใส่ไข่มดแดงนะครับแซ่บครับใส่ผักกิ่วพร้อมนะครับแซ่บครับนี่ครับอันนี้คือต้นที่เป็นหน่วยหลายที่สุดนะครับต้นนี้สิเป็นหน่วยทุกปีนะครับแล้วก็เป็นหลายที่สุดนะครับครับผมฝนตกมาว่าหันดอกมันล้นเมื่อมันล้นบดทับในไหนเสียมันผสมบูรณ์มันก็ล้นออกคือว่าล้นออกหลายนะครับผมจะเห็นเบื้องตรงนี้ครับหลายที่สุดนะครับเดี๋ยวน่าจะย้อนแสงนะครับเพราะว่าตอนเที่ยงแล้วนะผมให้เบื้องทั้งนี้ก็เลยทั้งนี้สีเหลียวเห็นนะครับผมครับตัวนี้คือเป็นหมากหลายที่สุดนะครับครับผมต้นไหนออกก็ออกต้นไหนไม่ออกก็ไม่ออกนะครับหมากครับนะครับดกครับดกทั้งสี่เลยครับผมประมาณนี้นะครับนะครับผมหลายต้นครับออกหน่วยหลายต้นครับปีนี้ครับครับผมแต่ว่าถ้าได้สุกอันนี้ก็ถ่ายอีกจักน้อยหนึ่งนะครับเดือนสิ้นเดือนเมษาหนึ่งนะครับประมาณกลางเดือนเมษาหนาที่สุกนะครับครับโอเคครับจะพอกันไหมในคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับนกกระไรเนาะ